กว่าการร้องเพลงให้ไพเราะคือความเข้าใจและการสื่อสารอารมณ์ให้ไปถึงผู้ฟังนี่คือส่วนหนึ่งของแจ๊สในความคิดของจูเลียนแครีนักร้องชาวอเมริกันวัย24ปีดีกรีบัณฑิตวิทยาลัยดนตรีชั้นนำ University of Northern Colorado หากชีวิต2ปีหลังเรียนจบกลับไม่ได้อยู่ในแสงไฟอย่างที่เคยคิดฝันเพราะเขาเลือกที่จะผจญภัยโดยการข้ามทวีปมาเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงแจ๊สที่ประเทศไทยตามคำชักชวนของคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ออกปากชวนตั้งแต่เขายังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4การมาใช้ชีวิตในที่ใหม่ที่แตกต่างทั้งภาษาอาหารและวัฒนธรรมมีเพียงดนตรีแจ๊สเท่านั้นที่จูเลียนใช้เป็นดั่งไกด์นำทางการย้ายประเทศมาอยู่ที่ไทยแน่นอนว่ามีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือรสนิยมการฟังเพลงแจ๊สของคนไทยซึ่งอาจารย์จูเลียนบอกว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นได้จากการเล่นตามร้านหรือว่ารับเล่นดนตรีตามงานอีเวนต์แบบนี้นี่แหละค่ะต้องเข้าใจบริบทอยากเล่นดนตรีเหมือนที่อเมริกามันไม่ใช่ว่าฝึกแล้วเล่นได้เลยไม่ใช่ว่าต้องเอาแต่เพลงไทยมาทำเป็นแจ๊สมันไม่ใช่แต่ว่ามันลึกกว่านั้นอ่ะทุกคนต้องเข้าใจความเป็นไทยให้ได้ก่อนที่จะไปเอาความเป็นนิวยอร์กมาอยู่ที่ไทยการอินสปายคนอื่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็บนโลกนี้มีแต่คนอยากลองเพลงใช่ไหมมีแต่คนชอบดนตรีผมก็เป็นคนในนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีอาจารย์ที่สอนผมก็ไปต่อไม่ได้มีอาชีพนักดนตรีไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสามารถที่จะเป็นอาจารย์ที่ให้ซัพพอร์ตให้อิทธิพลแบบนั้นต่อคนอื่นน่าจะดี Just Friends right so the first chord in Just Friends which is in the key of G ในวัย24ปีจูเลียนรับบทเป็นอาจารย์จูให้กับนักศึกษาเอกขับร้องแจ๊สชั้นปีที่4และปริญญาโทคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งสิ่งที่อาจารย์จูทำมาตลอด2ปีนอกจากถ่ายทอดพื้นฐานการร้องและการทำความเข้าใจอารมณ์บทเพลงให้นักศึกษายังร่วมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊สให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งการตัดสินใจมาเป็นอาจารย์ในวันที่ยังสะสมประสบการณ์ดนตรีมาไม่ถึงครึ่งชีวิตทำให้ได้ข้อคิดอะไรมากมายต้องโอเพ่นมากๆ กับเด็กๆต้องบอกว่าทีนี้อาจารย์อย่างไม่ทราบนะเดี๋ยวไปรีเสิร์ชต่อซึ่งมันจะเสียอีโก้มากๆก็เลยต้องอีโก้ตามคือเมื่อก่อนจะเน้นความแฮปปี้ต้องทำงานอะไรกว่าจะแฮปปี้แล้วก็เริ่มมีประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ้อจริงๆแล้วความสุขอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตเพราะถ้าสมมติว่าเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีความสุขอ่ะ มันจะสร้างความขาวดำถ้าสามารถที่จะใช้ชีวิตให้นิ่งได้เราจะเข้าใจทั้งเรื่องที่ดีด้วยไม่เมาความสุขแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบไม่เซ็งเกินไปเป้าหมายที่อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นต่อไปอาจารย์จูอาจต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หากสิ่งที่จะทำในวันนี้คือการบอกเล่าประสบการณ์ดนตรีจากอีกมุมโลกให้กับนักศึกษาด้วยความหวังว่าจะสามารถขยายกรอบจินตนาการของศิลปินแจ๊สไทยให้กว้างมากขึ้นณัฐธิดาสุขศรีไทย PBSรายงานข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพ้อละเมอคร่ำครวญ